หิวข้าวมากเลยครับเห็นแล้วพดหูครับกดหูมากเลยจะของบ้านออกไปแล้วนะครับนะเด็ดกําลังใจให้นะครับ สืบเสอเจาะข่าวคุณผู้ชมต้องบอกว่าสถานการณ์น้ําท่วมที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงมาางๆล่าสุดเช็คไปก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมน้ําจากแม่สายเนี่ยกำลังจะเข้าไปสู่ตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะต้องบอกว่า น่าห่วงแล้วก็เกิดภาพไวรัลเนี่ยเกิดขึ้นในโลกโซเชียลมากมายไม่ว่าจะเป็นคุณลุงนะคุณลุงเต็นแดงแล้วก็คุณป้าซึ่งล่าสุดเนี่ยสองท่านนี้เนี่ยได้มีการรับการช่วยเหลือเนี่ยจากคุณกันจอมพลังเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีนี้เราไปอัปเดตกันก่อนน้องงามสถานการณ์ฝนตกและน้ําท่วมเนี่ยในอําเภอแม่สายกันออหน่อยคือล่าสุดเนี่ยนะครับมูลทิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนเลยนะครับเออตรียมการที่จะอบพยพผู้คนนะครับโดยเฉพาะในตัวเมืองของจังหวัดเชียงรายนะครับเนื่องจาแม่น้ํากกเนี่ยมันเอ่อล้นเข้ามาท่วมตัวเมืองเทศบาลและ มีการรายงานบอกว่าอีก6ชั่วโมงข้างหน้านะครับระดับน้ำเนี่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องรีบเก็บของขึ้นที่สูงครับแล้วก็เตรียมตัวรับมือที่สําคัญคือแบตโทรศัพท์มือถือนะครับ power bank ไฟฉายอะไรต่างๆเนี่ยต้องเตรียมให้พร้อมทีนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าหลังจากที่มีการแจ้งเตือนออกมาเนี่ยนะครับ ทางสถานการณ์ฝนตกและน้ําท่วมหนักในอําเภอแม่สายเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ามันวิกฤตจ,จริงๆถ้าเราไปดูภาพมุมสูงเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตัวเมืองเนี่ยมันเรียบเลยนะเออล้อนเออนองแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยน้ําที่ท่วมอย่างหนัก,นกโดยเฉพาะบริเวณชุมชนเกาะลอยอห้าแยกข้อขุนนะครับแล้วก็สะพานน้ากกถนนพหลโยธินนะครับกระแสน้ำเนี่ยโอ้โหถ้าเราดูในคลิปเนี่ยนะไหลแรงน่ากลัวจริงๆ รถใหญ่เนี่ยไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่ได้คือตอนนี้เนี่ยเขามีการระดมทีมเจสกีนะครับและเจสกีเนี่ยถ้าเราดูในคลิปเนี่ยลังต้านแรงน้ำแทบไม่อยู่ครับกระแสน้ำมันเชี่ยวจริงๆเบื้องต้นเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าน้ำจะไหลเข้าพื้นที่ตำบลสีเมืองชุมและตำบลเกาะช้างในช่วงเช้านะครับและจะมีมวลน,น้ำจากเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวงไหลลงพื้นที่ตำบปลป่งผาและตำบปลป่งงามอีกขณะที่จังหวัดเชียงรายนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ให้เตรียมความพร้อมรับมวลน,น้ําเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นและจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในเชียงรายจากอิกทธิพลของพายุยางิคือ,อตั้งแต่วันที่9ถึง10กันยายนที่ผ่านมาทําให้2อํเาเภอคือแม่สายและเชียงของนะครับได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ําท่วมและน้ําป่าไหลหลากหนักจริงๆเบื้องต้นเนี่ยบ้านเรือนประชาชนรวไมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญหลายแห่งเสียหายนะโดยเฉพาะพื้นที่ตําบลเวียงพังคํา ตำบลแม่สายอำเภอแม่สายและตำบลสถานอำเภอเชียงของอล่าสุดนะครับเพจ Facebook มูลที่กระจกเงาเชียงรายเนี่ยโพสต์ภาพนี้ครับนะสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดที่เชียงรายวันพุทธที่11กันยายนเวลา13.39นาิกานาทีบริเวณชุมชนเกาะลอย5แยกพ่อขุนสะพานน้ำกกถนนพหอหนโยธินเราจะเห็นว่าถ้าดูในมุมสูงเนี่ยคือมันหนักจริงๆนะครับแล้วน้ำเนี่ย ท่วมหนักจริงๆส่วนทางปอพนะครับ <All right. S 1> หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานบอกว่าเหตุการณ์น้าท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลาหลกที่เกิดขึ้นในพื้นที่27จังหวัดคือเชียงรายเชียงใหม่ตากพยาวน่านลำพูลำปางแพร่อุตรดิษฐ์สุโขทยัยพิษณุโลกนครสวรรค์เพชรบูรณ์เลยอุดรธานีหนองคายหนองบัวลำพูปราจีนบุรีอ่างทองอพระนครศรีอยุธยาระยองภูเก็ตยะลา นครศรีธรรมราชพังงาตรังและสตูลรวมทั้งหมดเนี่ย120อำเภอนะครับ535ตำบล2 8 4 4หมู่บ้านและมีประชาชนได้รับผลกระทบเนี่ย83,501ัวเรือนอเรือนมีผู้เสียชีวิต26รายผู้ได้รับบาดเจ็บ19รายด้วยกันปัจจุบันนี้นะครับยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่7จังหวัดรวม17อำเภอ97าตำบล450หมู่บ้าน ปร,ป,รประชาชนที่รับผลกระทบเนี่ยอีกกว่า14328ครัวเรือ,อ,อนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาอัพเดทนักจรับและหลายครัวเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะเออบางพื้นที่ที่มีดินถล่มเนี่ยนะครับเสียชีวิตะอะโอ้โหเป็นเด็กด้วยนะครับทีนี้คุณผู้ชมเราไปอัปเดตหน่อยคือต้องบอกว่าจากกราฟิกตัวนี้ครับผู้ชมดูภาพนะฮะฝั่งข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ย คือน้ําจากฝั่งพม่าะนะฮะที่มันกําลังจะเข้ามาในพื้นที่สีแดงสีแดงเนี่ยคือประเทศเราและอยู่ตอนเหนือก็คือเชียงรายคือสีแดงตรงนี้เนี่ยคือโดนน้าท่วมเลยนะคุณผู้ชมแต่ให้ดูนะฮะว่าตอนนี้น้ําจากแม่สายมันกําลังจะเข้าตัวเมืองแต่ทางพม่ายังรออีกเพียบคุณผู้ชมซึ่งกระทรวงอวเนี่ยโดยสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยฮะอวยอวกาศและภูมิศาสตรสารสนเทศเนี่ยหรือจิสดาเนี่ย ใช้ข้อมูลนะฮะคุณผู้ชมภาพดาวเทียมเนี่ยของวันที่10กันยายนเนี่ยเวลา6โมง15โดยภาพเนี่ยภาพถ่ายดาวดาวเทียมนะฮะชี้ให้เห็นน้ำที่ไหลเนี่ยมาจากน้ำนะจากฝั่งพมา่าคุณผู้ชมโดยมีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยสีฟ้าคือน้ำจากฝั่งประเทศพมา่าที่จมอยู่เนี่ยประมาณ4,791ไร่ส่วนสัญ,ญลักษณ์สีแดงเนี่ยคือน้ำในอำเภอแม่สายฝั่งไทยเนี่ยที่จมน้ำเนี่ย 6,182ไร่โดยค่าเฉลี่ยความลึกเนี่ยอยู่ที่1ถึง1.5เมตรนะครับจากภาพเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าสถานการณ์น้ำที่จะเข้ามาในประเทศเราอีกเนี่ยอีกเยอะเลยนะฮะดูจากเส้นกรามเนี่ยคุณผู้ชมน้ำที่จะมาจากฝั่งพามา่าและจะเข้าไทยคือทางไทยเราเนี่ยน้องอามจากภาพสีแดงเนี่ยมันเต็มแล้วนะและแดงตรงนี้เนี่ยมันก็จะเข้าเมืองแล้วก็ต้องรับน้ำจากฝั่งพาม่าเข้ามาอีกนะฮะ เป็นสถานการณ์ที่น่าห่วงจริงๆคืออันนี้ก็ต้องตั้งคำถามไปนะฮะว่าคือรู้อยู่แล้วว่า3วันเนี่ยสวันนะนะฮะจริงๆมันมีเวลาสวันให้ตั้งตัวนะคุณผู้ชมคือมันมีการเตือนนะฮะว่าไอ้พายุยางยีเนี่ยมันจะเข้ามาแต่ปรากฏว่าเข้ามาแล้วเนี่ยประชาชนไม่ทันตั้งตัวเพราะไม่มีใครบอกฮะ,ะว่าเฮ้ยต้องอบพยพแล้วพายุจะเข้ามาแล้วนี่แหละเป็นสิ่งที่โอ้โหคนทั้งคุณการจอมพลังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย เห็นที่เห็นเห็นเนี่ยจากเพชรเกษมจากส่วนกลางกรุงเทพอะไรเงี้ยคือมุ่งตรงไปที่จังหวัดเชียงรายนะฮะก็ต้องเป็นสิ่งที่ตั้งคําถามว่าทําไมไม่มีการตั้งคําถามหรือมีการเตือนประชาชนก่อนทีนี้ไปกันที่ดรอตร์อยนหน่อยน้องงามก็คือมีการบอกนะฮะว่าเหตุเนี่ยทำไมเชียงรายเนี่ยฝนถล่มน้ําท่วมหนักซึ่งดรรอยนนะฮะมีการบอกว่าฝนที่ตกหนักที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยและมีน้ําท่วมเนี่ยหนักหลายพื้นที่เวลานี้เนี่ย มีต้นกําเนิดนะฮะจากประเทศพามา่าจากแม่น้ําลวกและที่น้ําท่วมจังหวัดเชียงรายเนี่ยเป็นน้ําจากแม่น้ํากกไม่ได้เกี่ยวข้องกับที่ตลาดแม่สายทั้งนี้เนี่ยพายุยางีที่สลายตัวเนี่ยเป็นหย่อมความกดอากาศสลายตัวที่นั่นเนี่ยทำให้ฝนตกหนักมากที่พาม่าโดยเฉพาะในป่าส่งผลให้ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเนี่ยได้รับอิทธิพลดังกล่าวด้วยเพราะมีพื้นที่เนี่ย ติดกันโดยในประเทศพม่าโดยเฉพาะในป่านะฮะที่ติดชายแดนไทยฝนก็ตกหนักและมีน้ำหลากเนี่ยมากเช่นเดียวกันซึ่งล่าสุดคุณผู้ชมมันต้องเป็นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยได้มีการตัดกระแสไฟฟ้าพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยอำเภอแม่สายเรียบร้อยแล้วนะ,ะก็ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งคร,รัวเรือนเลยนะครัคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่า เป็นการออกมาอัปเดตซึ่งดรลอยนก็ว่าน้ําที่มันเข้ามาจาังหวัดเชียงรายเนี่ยคือมันไหลาจากจากพม่าแล้วผังที่เราให้ดูเนี่ยโ,โหก็ต้องบอกว่าน้ําที่ยังรอเข้ามายิกเนี่ยอีกเพียบเลยนะทีนี้เราไปเรื่องโซเชียลกันหน่อยน้องงามไปเริ่มที่คุณกันจอมพลังก่อนนะกันจอมพลังนี่นะครับก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่นําทีมลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ของแม่สายจังหวัดเชียงรายนะโดยมีการนําทีมเจสกีเนี่ยนะครับโดยคุณแชมป์นี่ใช่ไหมคุณแชมป์นี่เป็นเขาเรียกว่า แชมป์เจสกีระดับโลกเลยหรอใช่ไหมคือลงพื้นที่ไปช่วยนะทีนี้เนี่ยคุณตาแล้วคุณตาเขียงหมูหรือว่าคุณตาเต็นท์แดงเนี่ยนะครับซึ่งติดอยู่บริเวณเเต็น์สีแดงเนี่ยนะตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาหลายชั่วโมงมากนะครับแล้วทางคุณแชมป์เนี่ยมีการเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างสําเร็จอ่ะให้ลองดูบรรยากาศกันนิดนะครับเนี่ยครับมีการขับเจสกีไปแล้วเราจะเห็นนะว่าความเชี่ยวกราดของน้ำเนี่ย ร้ายแรงจริงๆรุนแรงมากนะครับถ้าสมมุติเนี่ยเออเรือธรรมดาเนี่ยหรือว่าเป็นปกติเนี่ยไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้อย่างแน่นอนอนะครับและยังมีแบบเนี้ยอีกหลายหลายครัวเรือนมากมยังมีพี่น้องประชาชนแบบเนี้ยเยอะที่ยังรอความช่วยเหลืออยู่ แต่ว่าทีมเจสกีเนี่ยมันมีไม่เพียงพอนะครับมันมีไม่เพียงพออันนี้เนี่ยเป็นวินาทีที่ตัวคุณแชมป์เนี่ยนะเข้าไปช่วยได้อย่างสํเเร็จโดยคุณการจอมพลังเนี่ยโพสต์เลยนะครับหลังจากที่ภารกิจในการช่วยคุณลุงเต็นแดงสําเร็จเนี่ยนะครับคุณการจอมพลังบอกว่าอะไรที่ทําไม่ได้พวกผมทําได้มาเยอะแล้วตบมือโคตรสะใจ ผมภูมิใจทีมผมทุกคนนี่ขณะที่ถ้าเราไปดูนะครับความช่วยเหลือทางน่านฟ้าเองก็มีเฮลิค <icop> อปเตอร์บินเหนือน่านฟ้าเชียงรายเหมือนกันเพื่อจะเร่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือมีการส่งสเสบียงอาหารให้กับพี่น้องประชาชนที่ยังคงติดนะครับอ,อยู่ภายในบ้านหรือรอความช่วยเหลืออยู่นะครับคงทีมเจสสกีเนี่ยคงมีไม่เพียงพออย่างแน่นอนอครับทีนี้ไปต่อที่คุณการก่อนก่อนน้องรามคือมันมีเคสหนึ่งนะของคุณกันเนี่ย คือคลิปคปนี้เนี่ยคุณผู้ชมคุณป้าที่เขาเหมือนลอยคอเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานคือ24ชั่วโมงนะฮะที่คุณป้านเนี่ยต้องลอยคออยู่ในบ้านล่าสุดคุณกันจอมพลังเพิ่งโพสต์เลยนะบอกว่าเสร็จผมทีมกันจอมพลังเนี่ยบุกเข้าช่วยยายแขนขาอ่อนแรงเนี่ยจมนานเกิน24ชั่วโมงตัวเปื่อยตาแดงสภาพอิดโรยผมได้คุยกับยายครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อวานหลังจากนั้นเนี่ยติดต่อไม่ได้อีกเลยผมพยายามตามเคสนี้ตลอด จนทีมเนี่ยไปตามโลเคชั่นและมุดน้ำเนี่ยเข้าไปในบ้านเจอ2คนที่ตามหาตอนนี้เนี่ยนำมาออกนอกพื้นที่ส่งโรงพยาบาลปลอดภัยแล้วชื่นชมสมาคมเจ็สกีแห่งประเทศไทยและทีมงานทุกคนรู้ว่าเสี่ยงแต่ไม่มีถอยเร่งทำงานแข่งกับเวลาเต็มที่ตอนนี้เนี่ยทีมออฟโรดเนี่ยกำลังจัดทัพมาร่วมทีมกับผมหลังจากออฟโรดมาถึงเนี่ย จะเริ่มภารกิจช่วยอบพยพคนเพิ่มขึ้นและเริ่มอบพยศน้องหมาเนี่ยน้องแมวกันครับต้องบอกว่าอะไรอะไรก็กันจอมพลังนะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าคุณกันเนี่ยรวดเร็วทันใจพูดถึงน้องหมาเนี่ยไปดูคลิปนี้นะคุณผู้ชมมันดูเป็นภาพน่ารักนะแต่สถานการณ์น้ําท่วมมันทําให้เราเนี่ยน่าห่วงมากกว่าจากคลิปน้องหมาเนี่ยที่มีการกินข้าวเนี่ยคุณผู้ชมคลิปนี้เนี่ยถูกแชร์ในโลกโซเชียลเนี่ยอย่างมากมายเราลองไปชมคลิปนี้หน่อยครับ หิวข้าวมากเลยครับเห็นแล้วพดหูครับขดหูมากเลยเจ้าของบ้านออกไปแล้วนะครับนะเป็ดกําลังใจให้นะครับเหลือข้างในอีกสี่ตัวแต่เจ้าของบ้านเรยบออกไปแล้วนะคงจะหิวข้าวมากเลยน้องหมาครับตอนนี้โอ้ยเป็นที่สงสารเนะเาะโอหิวข้าวมากเลยครับตอนนี้ทุกสัตว์สัตว์ทุกชีวิตมีความหมายนะครับเนาะเราก็เหมือนคนเรานะครับคนจะหิวข้าวน่าดูครับตอนนี้ เจ้าของบ้านไม่อยู่แล้วนะตอนนี้นะน้ำลึกมากเลยผมจะหิวข้าวนะครับเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของบ้านด้วยนะครับออสุนัขของท่านได้ไดไดกินข้าวแล้วเนาะครับผมน้ำลึกมากเลยไม่ต้องห่วงนะครับอปิยพรนะครับตอนนี้อยู่ปิยพรครับ นี่ครับคุณผู้ชมก็คือบรรยากาศที่มันเกิดขึ้นก็ไม่อยากจะให้มันเครียดกันมากอ่ะน้องอามไปต่อในโลกโซเชียลอีกนิดนึ่งทีนี้เนี่ยไปดูคนดังในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายอย่างอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์นะครับอาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการขี่มอเตอร์ไซค์น,นะไปดูน้ําท่วมนะที่แม่สายแล้วก็ฝั่งพม่าท่าขี้เหล็กเนี่ยนี่ครับโอ้โหดูมวลมหาคลื่นน้ำเนี่ยมันเยอะและโหดร้ายจริงๆโดยมีการลงคลิปเนี่ยนะครับเป็นนาทีที่มวลน้ำเนี่ยไหลเชี่ยวทั่ อาจารย์เฉลิมชัยบอกเลยว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าโหดเหี่ยมที่สุดในรอบ10ปีนะร้านค้าพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆบ้านเรือนเนี่ยจมหายนะครับนี่ครับโดยคลิปถูกแชร์โดยกลุ่มคนรักอาจารย์เฉลิมชัยโกศิพิพัฒน์นะในคลิปเนี่ยเราจะเห็นอาจารย์เฉลิมชัยนะครับเดินทางไปดูสถานการณ์น้ำนะระบุข,ข้อความบอกว่าขี่รถมาดูน้ําท่วมแม่สายฝั่งพมา่าท่ากีเหล็กน้ําท่วมเยอะมากมโหดร้ายมากครับพี่น้อง ในคลิปเนี่ยนะครับอาจารย์เฉลิมชัยมีการแพลนกล้องให้ดูนะ,ะสะพานข้ามฝั่งไปเมียนมาพร้อมระบุว่าผมเดินทางซิ่งมอเตอร์ไซค์มาจากเชียงรายม,มาดูสถานการณ์น้ำท่วมแม่สายพยายามเอาขยะออกไม่เช่นนั้นสะพานจะปลิวไปด้วยรอบนี้ถือว่ามากสุดในรอบ10ปีครั้งนี้โหดเหี้ยมที่สุดร้านค้าจมหมดไม่เหลืออะไรเลยฝนตกมาสองสามวันแล้ว น้ำไหลอย่างแรงจริงๆอ่ะนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่อาจารย์เฉลิมชัยมีการเอามาบอกนะเพราะว่าแกเป็นคนพื้นที่นะอยู่ที่เชียงรายเนี่ยแกบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยหนักจริงๆครับอืม,อมก็โค้ดเอกอีกนิดน,นึงก็ได้นะครับน้องโค้ดเอกเนี่ยล่าสุดเนี่ยโค้ดเอกคุณผู้ชมคงจําได้คือ13หมูป่านะมีการอัปเดตนะบอกว่าล่าสุดเนี่ยกินนอนบนหลังคาข้ามคืนแล้วต้องบอกว่าบ้านเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะก็เป็นสถานการณ์ที่เอามาอัปเดตแล้วก็อีกข้อความหนึ่งก็คือของพี่ติ่งนะติ่งข่าวเว่า รู้ล่วงหน้าเนี่ยตั้งสามวันว่าหางพายุยางหี่เนี่ยจะมาแน่ๆไม่เห็นแผนรับมือแผนอบพยพคนหน่วยงานรัฐเนี่ยทำงานช้ากว่ากู้ภัยเอกชนซ้ําแล้วซ้าเล่าก็คือทํางานช้ากว่าคุณกันจอมพลังนั่นแหละคุณผู้ชมคือคุณกันเนี่ยเขาลุยแล้วแต่รัฐเนี่ยกาลังคานอยู่ ก็ต้องดูว่าเขาจะไปช่วยประชาชนยังไงต่อนะคุณผู้ชมทีนี้อีกสิ่งที่เจ็บปวดนะครับคือคุณแชมป์นะหรือว่าที่ใช้ Facebook ว่าแชมป์ลอยคือคนที่เป็นแชมป์เจสก,กีเนี่แหละรครับก็มีการลงข้อความบอกว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีผู้เสียชีวิตแล้วครับเพราะว่าผมเข้าไปช่วยไม่ทันจริงๆฝากถึงนักเจสก,กีทั่วประเทศใครอยากมาช่วยขอด่วนๆเลยครับนี่คือเจ็บปวดนะครับเขาส่งความช่วยเหลือมาทางออนไลน์ทางอินบ็อกซ์ต่างๆนะ แต่อย่างที่ผมบอกว่ามันมีจํานวนมากจริงๆช่วยเหลือไม่ทั่วถึงไม่ทันแล้วมันมีการเสียชีวิตกันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยทีนี้เนี่ยเราลองไปดูคลิปในโซเชียลอีกสัก2คลิปครับคลิปนี้นะครับเป็นวินาทีให้เห็นกระชัดเลยโดยคุณน้ําฝนเนี่ยมีการลงไว้ในทิกตอกเมื่อวาอนนี้น้ำมาเร็วแค่ไหนครับเนี่ยทำอะไรไม่ทันเลยจริงๆนะคือเขามีการสปีดให้เห็นกระชันชัดในคลิปเนี่ยบอกเลยว่าครั้งนี้มันหนักมากจริงๆท่วมถึงในตัวบ้านนะที่นอนตู้เย็นทีวีเสื้อผ้า เอาอะไรไม่ทันสักอย่างและตอนนี้ฝนก็ยังตกไม่หยุดเราจะเห็นในคลิปว่าน้ํามันมาไวมากนะแล้วเพิ่มขึ้นแบบภายในแบบเป็นนาทีฉับพัน่ะฉับพันะ่ะนะครับที่เขามีการลงภาพวงจรปิดของบ้านให้ดูเนี่ยขณะที่อีกคลิปหนึ่งนะรีสอร์ททั้งหลังครับถูกน้ําป่าเนี่ยพัดไปนะลอยไปทั้งหลังเลยนะครับเหตุเกิดที่คุณใหม่บ้านสวนรีสอร์ทนะตำบลหตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวานที่ผ่านมา ดูความเชี่ยวกราดของน้ําครับที่มันพัดแล้วมันหมุนมันดูดนาะรีสอร์ทั้งหลังเนี่ยถูกกลืนหายไปในพิบตาอ,อย่างที่บอกว่าภัยพิบัติธรรมชาตินะครับเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติแต่การบริหารจัดการรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลวันนี้ยังสอบตกนะครับยังสอบตกจริงๆนะจะบอกว่าอำนาจบริหารยังไม่เต็มที่ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวยังไม่ได้นะแถลงนโยบายมไม่ใช่นะครับ ทุกๆอย่างเนี่ยมันมีการแจ้งเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วแต่คําว่ารับอยู่เอาอยู่รับมือได้ทําให้ชาวบ้าน,นต้องเลิกพูดแล<ะ>้วต้องเดือดร้อนอย่างมากนะครับแล้วความช่วยเหลือเนี่ยเข้าถึงล่าช้าจริงๆอันนี้คือเราต้องยอมรับนะครับแล้วอีกไม่รู้ว่าในอีกไม่กี่วันในอนาคตเนี่ยจะมีพายุมาอีกรูกหรือเปล่านะ,ะถ้ามันมีพายุมาซ้ําเนี่ยหมายความว่าอันนั้นคือฝันร้ายของชาวภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงรายแม่สายแล้วก็เชียงใหม่ที่มีดินถล่มครับ เดี๋ยวคงต้องติดตามแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่จังหวัดเชียงรายครับ